สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ยูนิต3 English Around the World ในชั่วโมงที่3นี้นะครับนักเรียนจะได้พบกับ Singular and Plural Nouns นะครับก็คือคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์ในเรื่องแรกนะครับใน Grammar เรื่องที่2ของชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ Definite Article และ Indefinite Article นั่นเองนะครับหรือที่นักเรียนรู้จักกันดีอยู่แล้วคือ a and the นั่นเองนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำประโยคเกี่ยวกับการระบุสิ่งของและรู้จักการใช้คำนามตลอดจนถึงการใช้คำที่ใช้นำหน้าคำนามนั่นเองนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ตาม KPA นะครับ K knowledge ความรู้นะครับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำนำหน้าคำนาม articles A and the นั่นเองนะครับ P practice นักเรียนแยกแยะระหว่างคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์ได้นักเรียนเขียนประโยคบอกเล่าโดยใช้ articles ได้อย่างถูกต้อง A attitude เจตคตินะครับนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษก่อนที่จะไปเริ่มต้นเรียนกันนะครับนักเรียนได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของไปมากมายนะครับในโอกาสนี้นะครับครูจะให้เรียนฝึกฟังจากเสียงเจ้าของภาษา Native Speaker เป็นกิจกรรม Listening นะครับเป็นกิจกรรมฝึกทักษะการฟังของนักเรียนนั่นเองนะครับโดยให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้า16นะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน Student Book หรือ Textbook ในหน้า16ในกิจกรรม Listening นะครับประกอบให้นักเรียนฟังข้อความต่อไปนี้และเติมหมายเลขใส่ลำดับหมายเลขกำกับประโยคแต่ละประโยคให้ถูกต้องนะครับโดยเรียงจาก1ไปถึง6นะครับข้อความใดมาก่อนให้ใส่หมายเลข1และ2และ3 4 5 6ตามลำดับนะครับพอแล้วนักเรียนมาฟังกันเลยดีกว่านะครับ Page 16Listening. 1. Don't buy this fake watch. 2. Those shorts are on sale. 3. These t-shirts are cheap. 4. This is my new Blu-ray player. 5. Look at my cool sneakers.6. They're designer jeans. จบไปแล้วนะครับทั้ง6ประโยคข้อความใดมาก่อนให้นักเรียนใส่หมายเลขนะครับครูมั่นใจว่านักเรียนที่มีทักษะการฟังดีน่าจะสามารถใส่ได้ถูกต้องนะครับใครที่ใส่จนครบหมดแล้วถือว่านักเรียนไม่ต้องทำใหม่นะครับแต่สำหรับใครที่ยังสับสนฟังไม่ทันใส่หมายเลขไม่ทันครูจะให้ฟังต่อในรอบที่2ก่อนไปเฉลยนะครับ Round 2 Okay Page 16 Listening 1 Don't buy this fake watch 2 Those shorts are on sale 3 These t-shirts are cheap 4This is my new Blu-ray player. 5. Look at my cool sneakers. 6. They're designer jeans. จบไปแล้วนะครับในรอบที่2คราวนี้ครูจะทำการเฉลยพร้อมกับเปิดในรอบที่3ไปด้วยนะครับให้นักเรียนฟังพร้อมดูเฉลยที่ครูจะเฉลยตามลำดับของประโยคนะครับว่าประโยคไหนตรงกับรูปภาพสิ่งของใดพร้อมแล้วนะครับ Final Round รอบสุดท้ายพร้อมดูเฉลยนะครับ Page 16 Listening 1. Don't buy this fake watch 2. Those shorts are on sale 3. These t-shirts are cheap 4.This is my new Blu-ray player. 5. Look at my cool sneakers. เฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับ
6. Their designer jeans. ในหัวข้อนี้หวังว่านักเรียนคงจะได้คะแนน 5-6 คะแนนกันนะครับนักเรียนจะอยู่ในทักษะการฟังที่ดีมากเลยนะครับ Page จากตารางแกมมานะครับจากหนังสือเรียนแกมมาในหน้า17นะครับนักเรียนจะสังเกตว่ากรอบสี่เหลี่ยมอันแรกนะครับเราได้เรียนไปแล้วในชั่วโมงที่2นะครับยูนิต3นั่นเองเรื่อง demonstrative นะครับจะมีอยู่4คำนะครับ thisThat, these, those อันนี้อันนั้นเหล่านี้และเหล่านั้นเราได้เรียนไปแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นะครับ grammar อันที่หนึ่งนะครับsingular and plural nouns นะครับก็คือคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์นะครับที่นักเรียนจะได้พบกันและใน grammar เรื่องที่สองนะครับนักเรียนจะได้พบ definite article นะครับก็คือคำอะไรครับคำนำหน้าคำนามแบบยังไงครับเป็นคำที่ใช้นำหน้าคำนามที่ใช้แบบเจาะจงนั่นเองนะครับมีเพียงตัวเดียวนั่นคือ THE เดียนะครับแล้วก็ indefinite article นะครับคือคำที่ใช้นำหน้าคำนามแบบไม่เฉพาะเจาะจงนะครับมี2ตัวนะครับมี A และ AN A และ AN AN นะครับก่อนที่นักเรียนจะได้รู้นะครับว่าเอกพจน์และพหูพจน์คืออะไรนั้นนะครับครูขอขอบคุณนะครับภาพสวยๆและชาร์ตสวยๆนะครับที่สรุปแกมมาตรงนี้มาให้จาก www.phasaangkitonline.com นะครับเป็นชื่อภาษาไทยนะครับนักเรียนจะเห็นชาร์ตตรงนี้นะครับเปรียบเทียบ plural noun นะครับจาก singular เป็น plural นั่นเองนะครับจะเห็นว่าฝั่งทางด้านซ้ายนะครับA boy คือเด็กผู้ชาย1คนถ้ามากกว่า1คนครับจะกลายเป็น boys เติม s ง่ายดายนะครับตรงนี้เป็นภาพรวมใหญ่ๆนะครับ A cat นะครับกลายเป็น cats เติม s ให้เขานะครับ A pen กลายเป็น pens เติม s นะครับ A school กลายเป็น schools เติม s ง่ายไหมครับเดี๋ยวเราไปพบกับเรื่องต่อไปนะครับในโอกาสนี้นะครับนักเรียนจะได้พบกับคำอธิบายระหว่าง singular nouns and plural nouns ก็คือคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์นักเรียนดูกิ่งก้านสาขาฝั่งทางด้านซ้ายสีเหลืองนะครับ singular noun ก็คือคำนามเอกพจน์นั่นเองครับเป็นคำนามที่มีเพียงจำนวนเดียวไม่ว่าจะพูดถึงคนนะครับคนเดียวพูดถึงสัตว์นะครับตัวเดียวพูดถึงสิ่งของนะครับอันเดียวหรือพูดถึงสถานที่นะครับสถานที่เดียวนั่นเองนะครับเขาเรียกว่า singular nouns นะครับและอันที่สองนะครับคำนามพหูพจน์นะครับภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า plural เราได้เรียนไปแล้วหลายครั้งนะครับคำนามคือคำนามที่มี2จำนวนขึ้นไปนะครับปกติการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์นะครับทำได้โดยเติม s ท้ายคำนามนะครับมันก็จะได้เป็นคำนามพหูพจน์ครับถ้าพูดถึงคนนะครับจะเป็นหลายคนนะครับถ้าพูดถึงสัตว์นะครับจะเป็นหลายตัวถ้าพูดถึงสิ่งของจะเป็นหลายอันถ้าพูดถึงสถานที่ก็จะเป็นหลายสถานที่นะครับนักเรียนจะได้เห็นตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ singular nouns นะครับคำนามเอกพจน์ singular นะครับคือคำนามที่มีเพียงจำนวนเดียวนะครับอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับคนถ้าใช้กับคนนะครับอย่างเช่น a man คนผู้ชาย1คนนะครับ a doctor นะครับA boy, a sister, a brother, a king เห็นไหมครับก็หมายถึงคนคนเดียวหมอคนเดียวเด็กผู้ชาย1คนพี่สาวน้องสาวเพียง1คนพี่ชายน้องชายเพียง1คนและกษัตริย์เพียง1พระองค์นะครับถ้าใช้กับสัตว์นะครับอย่างเช่น a dog นะครับสุนัข1ตัวนะครับa pig นะครับหมู1ตัวนะครับ a bird นะครับนก1ตัว A cat แมว1ตัว A lion สิงโต1ตัว A cow วัวตัวเมีย1ตัว A tiger เสือ1ตัวอันเดียวครับใช้กับสิ่งของนะครับ An apple apple 1ผล A book หนังสือ1เล่ม A car รถยนต์1คัน A pen เป
ปากกาหนึ่งด้าม a house บ้านหนึ่งหลัง a fan พัดลมหนึ่งตัวและสถานที่เดียวครับเช่น school โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนะครับ a bank ธนาคารหนึ่งแห่ง a station สถานีหนึ่งสถานี a temple วัดหนึ่งวัดนะครับตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ plural nouns นะครับเป็นคำนามพหูพจน์นะครับที่มี2จำนวนขึ้นไปนะครับโดยการเติม s ที่ท้ายนะครับเพื่อให้เป็นคำนามพหูพจน์ครูจะไม่อ่านตรงนี้แล้วนะครับเพราะเป็นการยกตัวอย่างคำศัพท์เดิมเพียงแค่ตัดอะทิ้งไปนะครับตัดแอนทิ้งไปและเติม s ที่ท้ายคำนามประเด็นจะสังเกตเห็นนะครับเป็นคำศัพท์เดิมเพียงแต่เติม s จำนวนเปลี่ยนนะครับกลับมาเรื่องที่หนึ่งนะครับ singular and plural nouns ได้ผ่านไปแล้วนั่นคือการเติม s ให้เป็นคำนามพหูพจน์นั่นเองครับโดยการเบื้องต้นนะครับนักเรียนต้องทราบเท่านั้นก่อนนะครับในกลับมาเรื่องที่สองถัดจากนี้ครับเป็นเรื่อง definite นะครับ article ก็คือใช้นำหน้าคำนามที่ต้องการใช้เจาะจงนั่นเองนะครับและ indefinite articles นะครับมี a และ an นะครับใช้นำหน้าคำนามที่ไม่เจาะจงนั่นเองนะครับนักเรียนรู้ไหมครับในภาษาอังกฤษนั้นนะครับ article นะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากทีเดียวนะครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนักเรียนหลายๆคนไม่ค่อยนำมาใช้ในการพูดภาษาอังกฤษหรือนำมาใช้เขียนนะครับในโอกาสนี้นะครับครูจึงอยากย้ำถึงความสำคัญของ articles นะครับเพราะในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษานะครับถ้าเราพูดออกไปแล้วนะครับเจ้าของภาษาเขาจะรู้ได้ง่ายมากนะครับว่าประโยคที่เราพูดนั้นผิดเพราะไม่มีการนำ article มาใช้นั่นเองนะครับก่อนจะได้ไปเรียน a and the articles 3คำนะครับนักเรียนครูอยากจะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า17นะครับในตารางแกรมมาด้านล่างของตารางแกรมมานะครับจะมีทั้งหมด8ข้อให้นักเรียนเปิดเลยนะครับใน activity A ในหนังสือหน้า17นะครับคำสั่งบอกว่า complete นะครับทำประโยคให้สมบูรณ์ use the or a or an นะครับใช้ a and the เติมให้ถูกต้องตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการทำก่อนเรียนนะครับครูอยากจะให้นักเรียนคิดล่วงหน้าครูเล็กน้อยประมาณ 3-5 วินาทีก่อนที่ครูจะเฉลยนะครับในข้อที่1 นะครับ come on เราจะเติมอะไรดีครับนักเรียนเรามาดูเฉลยนะครับเติม the นะครับ come on the bus that take us to the market is here รถบัสที่จะนำพวกเราไปยังตลาดเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วแสดงว่าผู้พูดและผู้ฟังรู้นะครับว่าคือรถบัสคันไหนนะครับนั่นก็คือรูปภาพรถบัสในรูปภาพนั่นเองนะครับเรามาดูในข้อที่2นะครับบาบาบลามานะครับ sneakers at the market are cheap นะครับรองเท้าผ้าใบอยู่ที่ตลาดครับมีราคาถูกตัวอย่างเฉลยคือ the sneakers at the market are cheap ครูใบให้นะครับว่าคำเฉลยคือตรงคำว่า sneakers เติม s นะครับเพราะว่า a and ใช้กับเอกพจน์เห็นไหมครับคิดง่ายๆเลยต่อไปข้อ3ครับไปอย่างไวเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนนะครับนักเรียนสามารถตอบผิดได้นะครับข้อ3 please buy me คำตอบคือ a pair of shorts at the market นะครับโปรดซื้อฉันหน่อยเนี่ยอะไรครับกางเกงขาสั้น1ตัวเห็นไหมครับมันมี a pairแพร่หมายถึงว่ากางเกงขาสั้นนั่นแหละครับกางเกงขาสั้นมาเป็นคู่ซึ่งกางเกงขาสั้นมาในรูปพหูพจน์อยู่แล้วนะครับแสดงว่าหมายถึงกางเกงขาสั้น1ตัวเพราะมีอัดแพร่1คู่คือมีขา2ข้างนะครับ A pair of shorts at the market นะครับและในข้อที่4นะครับ This is จุด automatic door คำตอบคืออะไรครับ and okay this is anAutomatic door นะครับนี่คือประตูอัตโนมัตินะครับข้อ5ครับ watch ในท้ายประโยคนะครับมีเครื่องหมาย exclamation mark นะครับเครื่องหมายตกใจมาด้วยคล้ายๆประโยคแรกใช่ไหมครับ
ไหมคะ Come on ข้อที่หนึ่งเลยคำตอบคือ Watch the new DVD เห็นไหมครับดูสินี่แผ่น DVD มาใหม่ผู้พูดและผู้ฟังรู้ตรงกันนะครับจึงใช้เดอะใบให้นิดนึงนะครับต่อไปในข้อที่6 Blah 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 Computer isn't from Japan คอมพิวเตอร์ไม่ได้มาจากญี่ปุ่นคำตอบคือ The computer isn't from Japan นะครับอาจจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่รู้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเพราะว่าคอมพิวเตอร์นี้ไม่ได้มาจากญี่ปุ่นหมายถึงเครื่องอื่นนะครับน่าจะมาจากญี่ปุ่นนะครับต่อไปครับคำตอบคือ The jeans are fake The jeans are fake คืออะไรครับกางเกงยีนเนี่ยมันเป็นของปลอมของก๊อปนะครับกางเกงยีนมาในรูปพหุพจน์ดังนั้นใช้ the เห็นไหมครับและข้อสุดท้ายครับ Hong Kong is a Chinese city ฮ่องกงเป็นเมืองเมืองหนึ่งของจีนนะครับในประเทศจีนนะครับหวังว่านักเรียนคงจะคาดเดาคำตอบล่วงหน้าแล้วก็เขียนตอบลงไปในหน้า17ด้วยนะครับเราได้เริ่มต้นเรียน Articles อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ Articles มี2ชนิดนะครับชนิดแรกนะครับที่ครูได้พูดไปแล้วก็คือ Indefinite นะครับ Articles ก็คือคำที่ใช้นำหน้าคำนามแบบไม่ระบุเจาะจงไม่เจาะจงนั่นเองนะครับมี2ตัวคือ A และ An นะครับเป็นยังไงครับใช้นำหน้าคำนามที่ไม่เจาะจงเห็นไหมครับทำกราฟสรุปให้แล้วนะครับอันที่สองนะครับคือ definite articles นะครับได้แก่คำว่า the เพียงตัวเดียวนะครับมันเป็นยังไงครับตัวนี้ใช้นำหน้าคำนามที่ต้องการเจาะจงเบื้องต้นให้นักเรียนทราบก่อนนะครับว่า a and ใช้แบบไม่เจาะจงไม่ได้เจาะจงชี้เฉพาะเป็นการพูดขึ้นมาลอยๆหรือพูดถึงครั้งแรกนะครับและก็ the นะครับใช้นำหน้าคำนามที่ต้องการเจาะจงจำเพียงเท่านี้เดี๋ยวลึกๆนั้นเราไปดูหน้าต่อไปนะครับขอขอบคุณตารางสรุปแกมมาไวยากรณ์นะครับจาก www.gammalearn.com นะครับรูปภาพสวยๆและตารางการสรุปแบบชัดเจนนะครับคำที่ใช้นำหน้าคำนามนะครับเห็นไหมครับมี2ชนิดที่เราเรียนไปแล้วนะครับแบบเจาะจงและไม่เจาะจงนะครับเจาะจงคือตัวไหนคือ the ตัวล่างนะครับ a and ไม่เจาะจงนะครับมีการใช้แบบใหญ่ๆดังนี้นะครับ a and นะครับใช้กับคำนามนับได้นับได้นะครับสามารถนับเป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับก็คือนับได้เอกพจน์ด้วยนะครับเอกพจน์เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้แบบไม่เฉพาะเจาะจงคือไม่รู้ก็ว่ากำลังพูดถึงตัวไหนเป็นพิเศษอยู่นะครับแล้วก็ a นะครับใช้กับคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนะครับและ and a n ครับใช้กับคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u หรือในคำที่ขึ้นต้นด้วยรูปเสียงที่เป็นสระนั่นเองนะครับและ the นะครับ t h e ใช้กับคำนามได้ทุกชนิดนะครับทุกชนิดหมายความว่าเอกพจน์ก็ดีพหูพจน์ก็ได้จำไว้นะครับ the ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้แบบเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นผู้พูดและผู้ฟังรู้ว่าพูดถึงสิ่งใดกันอยู่เพราะมีการกล่าวมาแล้วหรือพูดถึงสิ่งของที่มีเพียงหนึ่งเดียวพูดถึงทั้งโลกพูดถึงดวงอาทิตย์ทุกคนรู้จักดวงอาทิตย์ของเราครับใช้กับอะไรที่มีเพียงสิ่งเดียวในโลกเห็นไหมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สถานที่ต่างๆที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งเดียวในโลกนะครับและใช้กับคำที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งที่สองเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนจะได้ใช้ a และ an อย่างละเอียดโดยดูจากวิธีการใช้และประโยคที่จะแนะนำให้ในโอกาสนี้นะครับการใช้ a นะครับนำหน้าคำนามเอกพจน์นับได้ที่ออกเสียงแรกนะครับเป็นเสียงพยัญชนะนักเรียนดูนะครับ a lamp เห็นไหมครับขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัว l แล้วก็ออกเสียงเป็นลอลิงเป็นเสียงพยัญชนะจริงๆนะครับคำที่2ครับ a door เห็นไหมครับออกเสียงเป็นตัว d ดอดิกคำที่3ครับ a house เป็นเสียงของหอนาโคกพยัญชนะนะครับคำต่อมาครับ a badge เป
็นเสียงของ B ตัวบอใบไม้นะครับต่อมาครับ A tomato นะครับเป็นเสียงตัว T ททหารพยัญชนะนะครับนักเรียนมาดูคำนี้นะครับคือเห็นไหม Uniform ขึ้นต้นด้วยรูปที่เป็นสระแท้ๆเลยตัว U เห็นไหมครับ U เป็นตัว U เป็นสระ1ใน A E I O U แต่ทำไมเราไม่ใช้ E A N N แต่เราใช้อะซะงั้นนักเรียนดูนะครับ Uniform ตัวนี้นะครับเราออกเสียงเป็นตัวยอยักษ์นะครับเราออกเสียงเป็นตัวยอยักษ์เห็นไหมเราพูดยอยักษ์ยอยักษ์สระอู Uniform ดังนั้นยอยักษ์เป็นเสียงพยัญชนะครูจึงใช้อะนำหน้านะครับเหมือนคำว่าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับครูก็ใช้ the เหมือนกันนะครับ the United States ครูใช้ the แต่ว่าครูอ่านออกเสียงเป็น the เห็นไหมครูไม่ได้อ่านออกเสียงเป็น the นะครับและคำสุดท้าย a car เป็นตัว c เสียงคอควายนั่นเองนะครับ an นะครับ an ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์นับได้ที่ออกเสียงแรกเป็นเสียงสระเรียนดูนะครับเสียงสระทุกคนท่องจำได้ a e i o u ครูเน้นนะครับว่าเป็นรูปเสียงนักเรียนต่อจากนี้ไปห้ามใช้ตามองเพียงเท่านั้นแต่นักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงให้ได้ถ้าอ่านออกเสียงมาเป็นรูปเสียงที่เป็นสระเรียนต้องใช้ a n n นะครับเรามาดู apple เห็นไหมครับ apple ขึ้นต้นด้วยตัว a เลยและออกเสียงเป็นสระเพราะออกเสียงเป็นแอะเป็นแอเห็นไหมอ่านครับแอแอan apple นะครับชั่วโมงเห็นไหมครับขึ้นต้นด้วยตัว h ก็จริงตัว h ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าหมายความว่าเป็นพยัญชนะแต่ h ที่ใช้กับชั่วโมงเขาอ่านออกเสียงตัวที่2ครับเห็นไหมตัว o ครับออกเสียงเป็น hour อ่างสระเอสระเอาเห็นไหมครับ hour สระเอาเห็นไหมครับ an hour เราไม่ได้อ่านออกเสียงว่า an hour เห็นไหมครับ an hourเราอ่านออกเสียงว่า an hour เป็นเสียงสระเราจึงใช้ a n n เห็นไหมครับส้มเหมือนกันครับ orange เป็นเสียงสระ o an orange และ umbrella ออกเสียงเป็นสระอะสระอำเห็นไหมครับ an umbrella และคำสุดท้ายในหน้านี้ครับ an ice cream เห็นไหมครับ ice ออกเสียงสระ i an ice cream นะครับนอกจากนี้นะครับ a n นะครับ an และอะนะครับใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์นับได้ countable noun นั่นเองนะครับมีความหมายทั่วไปไม่เจาะจงครับและถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกนะครับอย่างเช่นช้างครับ an elephant เราไม่ได้ระบุว่าเป็นช้างตัวสีดำหรือเป็นช้างตัวที่เราเลี้ยงมา10ปีที่แล้วเป็นการกล่าวถึงช้างเพียง1ตัวไม่รู้ช้างใครไม่รู้ช้างตัวไหนเห็นไหมครับแล้วก็กล่าวเพียงครั้งแรกนะครับ an elephant กล่าวขึ้นมาเพียงครั้งแรกนะครับ anda mouse เห็นไหมครับหนูไม่รู้หนูตัวไหนบนโลกใบนี้นะครับและเมื่อคำนามตัวนั้นมีการกล่าวถึงซ้ำในครั้งต่อไปเราจะใช้ the นำหน้าดูนะครับ yesterday I met a girl near my school เมื่อวานฉันพบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับใกล้โรงเรียนของฉันตอนนี้นักเรียนเห็นแค่ว่าฉันเนี่ยพบเด็กผู้หญิงหนึ่งคนแต่ไม่รู้ว่าคือใครเห็นไหมครับเรามาดูคนประโยคที่สองนะครับThe girl wanted to communicate with me. เราพูด girl จริงครับนักเรียนก็ยังนึกภาพไม่ออกหรอกว่าผู้หญิงคนไหนแต่เป็นการพูดซ้ำถึงผู้หญิงคนแรกคนแรกคือเจอใกล้โรงเรียนเมื่อวานและก็ผู้หญิงคนนั้นครับใช้ the เห็นไหมพูดถึงผู้หญิงคนเดิมใช้ the ต้องการที่จะสื่อสารต้องการที่จะเข้ามาคุยกับฉันนะครับและ a an นะครับมีความหมายว่า1นะครับก็คือเพียงอย่างเดียวคนเดียวอันเดียวตัวเดียวสถานที่เดียวนะครับเช่นประโยคนะครับ I would like an orange ฉันต้องการส้ม1ผล and 2 lemons please แล้วต้องการเลมอน2จำนวนเห็นไหมครับโอเคเรามาดูต่อมาครับจะใช้ a an นะครับนำหน้าคำนามที่เป็นสำนวนเกี่ยวกับการใช้นับจำนวนเช่น a hundred 100 a thousand 1,000 เห็นไหมครับจะใช้ one นะครับเพื่อเน้นหรือแสดงการขัดแย้งนะครับกับจำนวนอื่น
เช่น I don't know one person who likes eating elephant meat นะครับฉันไม่รู้เลยว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ชอบกินเนื้อช้างเห็นไหมวันเนี่ยไม่ระบุคนนะครับฉันไม่รู้ว่าใครคนหนึ่งคนนั้นฉันไม่รู้เห็นไหมไม่ได้ระบุใช้แทนคนเพียงหนึ่งคนนะครับ AN ยังใช้นำหน้าอาชีพต่างๆนะครับเช่น I am a student นะครับ I am a teacher นะครับประมาณนี้นะครับAN นะครับใช้บอกสัญชาติหรือศาสนาได้ด้วยนะครับอย่างเช่น I am a Catholic นะครับมาถึงการใช้ definite article นะครับเป็นคำที่ใช้นำหน้าคำนามแบบเจาะจงนั่นคือคำว่า the นะครับ T-H-E the นะครับอย่างละเอียดกันนะครับthe นะครับใช้นำหน้าคำนามที่มีเพียงสิ่งเดียวในโลกยกตัวอย่างเช่น the sun the moon the world นะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเห็นไหมครับในระบบสุริยะของเรา the ยังใช้นำหน้าคำนามที่มีส่วนขยายอยู่นะครับ the man in this car is my uncle นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าภาคประธานก็คือคำทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าคือยาเห็นไหมครับตั้งแต่ car this in man the ย้อนกลับขึ้นมาผู้ชายคนที่อยู่ในรถคือลุงของฉันเห็นไหมครับใช้ the นะครับในกรณีนี้ the ยังใช้นำหน้าชื่อแม่น้ำนะครับทะเลหมู่เกาะประเทศที่เป็นสาธารณรัฐเทือกเขานะครับทะเลทรายมหาสมุทรคลองทิศทางต่างๆนะครับเช่น the black sea นะครับThe Bahamas นะครับก็คือหมู่เกาะ Bahamas นั่นเองนะครับ The นะครับใช้นำหน้าคำที่มี of ประกอบอยู่ด้วยนะครับเช่น The Tower of London นะครับ The ใช้นำหน้าเครื่องดนตรีและการเต้นรำนะครับเช่น The Piano The Guitar เห็นไหมครับ The ยังใช้นำหน้าตำแหน่งที่สำคัญเช่น The King The Queen นะครับใช้นำหน้าชื่อโรงหนังโรงละครโรงแรมชื่อพิพิธภัณฑ์ชื่อหนังสือพิมพ์นิตยสารและเรือนะครับเช่น The Prado นะครับ The Daily News นะครับ The ยังใช้นำหน้าคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดนะครับ Superlative Degree ถ้านักเรียนเคยเรียนนะครับอย่างเช่นฉันสวยที่สุดในโลกฉันเก่งที่สุดในโลกฉันเก่งที่สุดในห้องอะไรประมาณนี้นะครับเช่นThe tallest student นะครับใช้นำหน้าเลขนับจำนวนที่หรือลำดับที่นะครับเช่น the first time the second floor ใช้ the นะครับ following with adjective นะครับตามด้วย adjective ได้ด้วยอย่างเช่นหมายถึงคนจำพวกนั้นๆ นะครับเช่น the young the injured นะครับประมาณนี้นะครับใช้ the ตามด้วยคำว่า same S A M E same เหมือนกันนะครับ we live in the same streets นะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถใช้นำหน้าคำต่อไปนี้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่น beach นะครับ cinema country crowd jungle radio sea seaside theater station shop pub library นะครับthe ยังใช้นำหน้าการอ้างอิงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้นะครับเช่น the first world war สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองนะครับมาถึงกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ทางภาษานะครับนักเรียนจะมีความจำระยะยาวเพิ่มมากขึ้นหากนักเรียนได้ลองฝึกลองทำในกิจกรรมตรงนี้นะครับนักเรียนจะได้พบคำศัพท์ที่อยู่ในแวดวงอาหารนะครับ countable and uncountable nouns นะครับคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่สามารถ countable นับได้และคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่ uncountable ไม่สามารถนับได้นะครับหากเดินกวาดสายตาดูนะครับมีคำว่าอะไรบ้างครับนักเรียนดูไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าฝั่งทางซ้ายเป็นชิ้นเป็นอันนับได้นะครับเติม S ให้เขาได้เลยนะครับเพื่อให้เป็นพหูพจน์
แต่ฝั่งทางขวาครับถูกยำอยู่เห็นไหมครับอย่างเช่นฟรุตถูกยำไม่รู้ผลไม้อะไรบ้างขนมปังครับไม่รู้จะเป็นแผ่นหรือจะเป็นก้อนดีนะครับเนื้อนะครับเนื้อไม่รู้มาเป็นขีดเป็นกิโลเป็นชิ้นหรือจะหั่นยังไงดีนะครับสิ่งของที่เป็นเมล็ดครับข้าวซีเรียลถั่วละเอียดเกินไปนับไม่ได้ครับสิ่งของที่เป็นของเหลวครับคอฟฟี่มิลค์นะครับแจมน้ำนะครับเห็นไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าเปรียบเทียบจากฝั่งทางซ้ายชัดเจนนะครับฝั่งทางซ้ายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนสามารถนับเป็น1ชิ้น1ลูก1ผลเติม S เพื่อเป็นพหูพจน์ฝั่งทางขวาบางทีมาเป็นชิ้นเป็นรูปจริงครับแต่ว่ามาหลายชิ้นหลากหลายรูปแบบเนยครับบัตเตอร์เห็นมั้ยมาเป็นชิ้นแต่หั่นได้บางทีสามารถหลอมละลายได้ด้วยซีฟู้ดโอ้โหไม่รู้อะไรบ้างอยู่ในซีฟู้ดนะครับฮันนี่น้ำผึ้งพาสต้าเห็นมั้ยครับไม่ชัดเจนเลยขอขอบคุณสื่อการสอนนะครับท่านนักเรียนสแกน QR Code ตรงนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อนะครับจากเว็บไซต์จาก QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับจงเลือกคำนามนับไม่ได้นะครับอันที่1ครับ furniture อันที่2 desk อันที่3 table อันที่4 chair นักเรียนจะตอบอันไหนครับที่เป็นคำนามนับไม่ได้ TikTok 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 คำตอบคือ furniture นะครับจัดเป็นคำนามนับไม่ได้เพราะว่า furniture เรายังไม่ได้ระบุครับว่ามีอะไรบ้างถือว่านับไม่ได้นะครับ deskแปลว่าโต๊ะทำงานที่มีลิ้นชักนะครับ table คือโต๊ะหมวดหมู่ใหญ่คำใหญ่ของคำว่าโต๊ะ table นั่นเองคือโต๊ะทั่วๆไปและ chair เก้าอี้นับเป็นตัวได้นะครับจงเลือกคำนามนับได้นะครับ countable noun มี bread ขนมปังเค้กนะครับ chocolate sandwich ขนมปังเค้ก chocolate นะครับและ sandwich นักเรียนจะตอบอะไรดีครับก็จะเฉลยแล้วนะครับนั่นก็คือแซนด์วิชนะครับเป็นคำนามนับได้ถ้ามีมากกว่า1ชิ้นเราจะเติม es ลงไปนะครับกลายเป็น sandwiches นะครับในประโยคนี้นะครับข้อใดคือคำนามนะครับ I tried to call him on his mobile phone มี I มี tried มี call มี mobile phone นะครับคำไหนคือคำนาม TikTok TikTok คำเฉลยคือ mobile phone เห็นไหมครับฉันพยายามโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเขาจากประโยคนี้คำนามนั่นก็คือ mobile phone โทรศัพท์มือถือนั่นเองครับ I เป็นคำสรรพนามไม่ใช่คำนามนะครับ try นะครับพยายามเป็นกริยา verb ครับcall ก็เป็นกริยานะครับเป็นกริยา2ตัวซ้อนกันมี to ขั้นกลางนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้นะครับเป็นใบงานที่นักเรียนไม่ได้มีอยู่ในมือนะครับนักเรียนสามารถดูคลิปตามและฟังเฉลยและสร้างความเข้าใจตามครูได้เลยนะครับให้ใช้ a หรือ an เติมนำหน้าคำนามเหล่านี้นะครับทุกอย่างทุกอันทุกข้อหมายถึง1จำนวนหมดเลยแต่1แบบอะหรือ1แบบแอนเราเรียนไปแล้วนะครับ1แบบอะคืออะไรนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ an an นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะครับโอเคเรามาดูกันในข้อที่1นะครับคำตอบคือ an 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 orange นะครับ an orange เพราะว่าส้มออกเสียงเป็นสระอเห็นไหมครับอ an orangeและข้อ2ครับ apple ออกเสียงเป็นสระแอะเห็นไหมครับคำตอบคือ an apple ข้อ3ครับ umbrella เราไม่ได้อ่านออกเสียงตัว u ตัวนี้เป็นยอยักษ์นะครับเราไม่ได้อ่านออกเสียงว่ายำเบลล่าแต่เราอ่านออกเสียงเป็น สระ เห็นไหมสระอะสระ เราจึงเติม an umbrella นะครับ4ครับ rabbit ล้อเรือครับคำตอบคือ a rabbit เป็นพยัญชนะนะครับข้อ5ครับ a bus ตัว b นะครับเป็นเสียงบอใบไม้พยัญชนะนะครับต่อมาครับ university university ครูออกเสียงตัว u เป็นยอยักษ์ดังนั้นตอบ a university มหาวิทยาลัยนะครับ1แห่งต
ต่อไปโต๊ะทำงานครับที่มีลิ้นชัก desk คำตอบคือ a desk นะครับเป็นเสียงดอเด็กพยัญชนะนะครับข้อ8ครับ elephant ช้างจะใส่เป็นช้าง1ตัว elephant ออกเสียงแอแอเห็นไหมครับแอแอ elephant จึงตอบ an elephant นะครับข้อ9ครับ sheep sheep แกะเราใช้อะไรครับ a sheep นะครับ10ครับ lemon ลูกเลมอนนะครับ a lemon นะครับเป็นลอริงนะครับออกเสียงเป็นลอริงเลเลเลมอนและไข่ครับ e g g h ออกเสียงสระเอสระเอนะครับ h and h นะครับ12ครับ uniformuniform ครูออกเสียงเป็นยอยักษ์นะครับดังนั้นครูจึงตอบ a uniform นะครับชุดเครื่องแบบ1ชุดนะครับข้อ13นะครับ i g l o o อ่านออกเสียง igloo นะครับ igloo ครูออกเสียงเป็นสระอิสระอีเห็นไหม i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 gloo ครูจึงเติม an igloo นะครับแปลว่าอะไร igloo igloo แปลว่ากระท่อมน้ำแข็งหรือกระท่อมของชาวเอสกิโมนะครับที่พักของอาศัยของชาวเอสกิโมเขาจะปลูกสิ่งปลูกสร้างโดยใช้น้ำแข็งมาเป็นเพิงพักกระท่อมพักนั่นเองนะครับอิกลูและข้อ14นะครับข้อ14 giraffe giraffe ออกเสียงเป็นจอจานเจเป็นพยัญชนะจึงเติม a giraffe นะครับม้าลายเออะไรนะครับ giraffe 1ตัวต่อไปครับข้อ15ครับbanana banana นะครับกล้วย1ผลนะครับออกเสียงบอใบไม้banana นะครับ16ครับ uncle ออกเสียงเป็นสระเห็นไหมครับuncle นะครับถึงเติม an uncle ลง1คนนะครับต่อไปครับ flower ดอกไม้ครูออกเสียงเป็นฟอร์ฟันพยัญชนะจึงเติม a flower นะครับข้อ18ครับear e a r ear หู ear ออกเสียงเป็น ear สระ ear ใช่ไหมครับจึงเติม an ear ข้อ19ครับ b e a r เติม b เข้าไป bear ออกเสียงเป็นบ่อใบไม้จึงเติม a bear นะครับต่อไป20ครับ ring แหวนออกเสียงเป็นล้อเรือเติม a ring 21ครับ a r m arm ออกเสียงเป็น a rarm เห็นไหมครับจึงเติม an arm แขน1ข้าง22ครับ farmer ออกเสียงเป็น for fun จึงเติม a farmer 23ครับ eye eye ตา1ข้างเห็นไหมเอาตามาข้างเดียวไม่ได้เติม s นะครับบางครั้งโอกาสที่ตาจะมี1ข้างหรือพูดถึงตาข้างเดียวก็ได้นะครับ eye โอเคเราจึงเติม an eye นะครับและสุดท้ายครับ eraser ออกเสียงเป็นสระอิสระอีอีอี eraser เห็นไหมครับ an eraser อย่างลบ1อันนะครับมาถึงในกิจกรรม workbook นะครับที่นักเรียนมีเอกสารอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับหรือสามารถดาวน์โหลดใต้คลิป YouTube ของครูตัวนี้ก็ได้นะครับคำสั่งนะครับสั่งว่า circle the correct answer นะครับใน activity D สั่งให้วงกลมคำที่ถูกต้องนะครับเราเรียน e and the ไปเรียนดูนะครับข้อ1ตรงนี้เป็นอะไรนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่นักเรียนมีคะแนนนะครับนักเรียนต้องเปิดแบบฝึกหัดทำตามและดูเฉลยจากครูและทำความเข้าใจตามไปด้วยนะครับข้อ1ครับ Jenny is จะใช้ a หรือ and ดีครับขึ้นต้นด้วยตามด้วย American friend นะครับเจนนี่คือเพื่อนชาวอเมริกันคำตอบคือ an American friend นะครับเพราะ American ออกเสียงเป็นอะเห็นไหม American friend นะครับต่อไปข้อ2ครับจะใช้อะหรือ the jeans ดีครับ are from Mexico กางเกงยีนเนี่ยมาจากเม็กซิโกเราอะได้ไหมอะมีค่าเท่ากับ1ครับ jeans เป็นรูปพหูพจน์เสมอจึงใช้ the ที่ใช้กับเอกพจน์และพหูพจน์ก็ได้ข้อ2จึงตอบ The jeans are from Mexico นะครับต่อไปข้อ3ครับ That is จะเติมอะไรครับ
Ethereum Designer T-shirt นะครับนั่นคือนักออกแบบเสื้อยืดชาวอิตาลีนะครับอิตาเลียนนั่นเองออกเป็นภาษาไทยอีกคืออิตาลีนะครับเราจะใช้อะไรดีครับ it ตอบครับ that is an Italian designer T-shirt นะครับโอเคต่อไปข้อ4ครับ it's มันคือคอมพิวเตอร์1เครื่องa ก็เท่ากับ1 and ก็เท่ากับ1จะใช้อะไรดีล่ะ computer นะครับ com เป็นตัวขอควายพยัญชนะจริงตอบ is a computer นะครับโอเคต่อไปข้อ5ครับ Italy is อะไรดีครับ country in Europe คำตอบคืออิตาลีนะครับคือประเทศหนึ่งในยุโรป country ออกเสียงเป็นเคขอควายนะครับพยัญชนะต่อไปข้อ6ครับ that isn't อะไรครับนั่นไม่ใช่โทรศัพท์เครื่องใหม่ new ออกเสียงเป็นนอนหนูพยัญชนะจึงใช้ that isn't a new telephone นะครับโอเคต่อไปข้อ7นะครับtennis balls aren't อะไรครับ tennis balls aren't cheap นะครับตรงไหนคือภาคประธานครับนักเรียนจะดูเทนนิสหรือจะดูคำว่า balls เติม s วิธีการนะครับนักเรียนแบ่งภาคได้แล้วนักเรียนหากริยาเจอแล้วกริยาของประโยคนี้ก็คือ aren't are not นั่นเองครับ are ด้านหน้า are นั่นคือคำนามตัวสุดท้ายมันเน้นที่ลูกเทนนิสครับ ball ที่เติม s ดังนั้นข้อนี้ตอบ the tennis balls aren't cheap ลูกเทนนิสไม่ได้ราคาถูกเลยนะครับ cheap cheap นะครับแปลว่าถูกนะครับต่อไปครับ8คำนาม watches are fake นาฬิกามันปลอมครับเป็นของปลอม watches เป็นนาฬิกากี่เรือนครับ watches หลายเรือนดังนั้นใช้ไม่ได้จึงตอบ the watches are fake นะครับหวังว่านักเรียนคงจะเขียนตอบในแบบฝึกหัดของนักเรียนและนำมาส่งครูเพื่อขึ้นคะแนนนะครับในชั่วโมงนี้ครูขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในชั่วโมงที่4ครับสวัสดีครับ